อ้าวว้าววันนี้ได้เรียนดูละครช่องเจ็ดหรือเปล่าเรื่องอะไรคะรักแท้แซ่บหลายจบไปแล้วใช่ไหมโอ้โหแสดงว่าติดตามใช้ได้ได้เรียนคะสิ่งที่ให้เห็นเนี่ยถ้าเราไปตลาดนัดเราจะเจอทำไมคะปลาล่าปลาล่าขายตามส่วนที่ขายอาหารปลาส้มปลาจ่อมอันนี้มีแม้กระทั่งอยู่บนห้างสรรพสินค้านะในซูเปอร์มาร์เก็ตก็จะมีปลาส้มลพบุรีอย่างเงี้ยใช่ไหมคะปลาส้มลพบุรีสิ่งที่ครูหยิบมาให้นักเรียนดูนี้เป็นผิดพันธ์อาหารประมาณถึงเรื่องของการอะไรเนี่ยการถนอมอาหารได้ไหมแสดงว่ามันก็คือปลาแต่ว่าเอามาแปลงเป็นปลาล้าบ้างปลาส้มบ้างแล้วก็ปลาจ่อมนะคะนอกนั้นอย่างแปลงได้เป็นแหนมปลาใช่ไหมแปลงได้เยอะไหมที่กล่าวมาทั้งหมดนี้แหละคือการอะไรคะเทคนิคอย่างหนึ่งของการนำสิ่งมีชีวิตมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารคนไทยก็รู้จักเทคโนโลยีชีวภาพมาตั้งแต่โบราณแล้วแต่มันไม่ค่อยคุ้นกับคำว่าเทคโนโลยีชีวภาพเพราะอะไรเพราะว่าคนไทยเราจะใช้คำว่าถนอมอาหารใช่ไหมไม่ค่อยคุ้นกับศัพท์ใหม่ๆอันนี้มันก็ไม่ใหม่หรอกแต่มันค่อนข้างเป็นทางการทางวิชาการเราจะนำสิ่งต่างๆพวกนี้มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารนะปลาร้าส่งออกนอกก็มีเขาทำไมคะครูเคยนะคุณครูเคยนักเรียนลองไปถามวรินทร์ดูได้นะวรินทร์กับคุณครูเนี่ยเคยเปิดปลาร้าที่เขาส่งไปขายเยอรมันเป็นปลาร้าที่ลูกค้าเขามาให้ที่ร้านคุณครูนี่ยกตัวอย่างให้ฟังก็กินไม่เป็นกันทั้งบ้านแหละแต่ว่าเอามาเนี่ยเพื่อเจตนาเอามาแบ่งบ้านเพื่อนๆทานช่วยกันแกะใหญ่เลยสองแม่ลูกผลปรากฏว่าโอ้โหซิลพลาสติกไว้สก็อตเทปไว้หลายชั้นมากแล้วก็ใส่ถุงหลายชั้นมากแล้วก็รัดยางส่งขึ้นเครื่องไม่มีกลิ่นเลยอย่างเงี้ยนะฮะอันนี้เป็นปลาที่เขาทำไมคะส่งไปขายเยอรมันแสดงว่าคนไทยที่อยู่นู่นหรือคนอีสานที่อยู่นู่นอดปลาไหมไม่อดหรอกมีปลาส่งปลาแพ็คกระป๋องไปขายนักเรียนคะปลาส้มฟักตามห้างสรรพสินค้าเขาจะแพ็คพลาสติกอย่างดีเลยแล้วก็สมัยนี้ทำไมคะไม่ใช่เรื่องลำบากที่จะรับประทานอาหารจำพวกนี้เอามาแล้วก็ใส่ไมโครเวฟหั่นก่อนหั่นเป็นชิ้นบางๆแล้วใส่ไมโครเวฟออกมาจะเป็นลักษณะคล้ายนึ่งอมเปรี้ยวนิดๆอร่อยไปที่พืชกันบ้างนั้นเป็นไวน์เป็นเครื่องดื่มไวน์เป็นเครื่องดื่มที่ทำมาจากพืชนะที่กล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นสัตว์ อยู่ทำนองพวกแอลกอฮอล์แต่จะมีดีกรีต่ำดีกรีประมาณไม่เกิน12ดีกรีนะไวน์ส่วนใหญ่ตามบ้านเราก็จะมีสับปะรดใช่ไหมคะไวน์สับปะรดเพราะว่าท้องถิ่นของจังหวัดประจวบจะมีสับปะรดเยอะไวน์องุ่นก็มีแต่ว่าถ้าพูดถึงแล้วประจวบเนี่ยไม่ค่อยมีการปลูกองุ่นดังนั้นถ้าทำผิดพันธุ์ตัวนี้ต้นทุนจะทำไมสูงเพราะเราซื้อเขาใช่ไหมคะแต่ถ้าสับปะรดเนี่ยเราก็ซื้อเขาเหมือนกันแต่ราคาถูกหรือเราอาจจะสับปะรดที่ไม่ได้ไซส์ส่งโรงงานอะไรเงี้ยหรือว่าสับปะรดที่มันแดงเหลืองมากๆเลยส่งโรงงานไม่ได้ขายไม่ได้ไม่มีใครเอาก็เอามาทำวายได้มาหมักวายได้อีกอย่างนึงแทบทุกจังหวัดสามารถทำได้นั่นก็คือวายมะขามทำมารินวายนะซึ่งเร็วๆนี้คุณครูจะพานักเรียนที่เรียนกิจกรรมชุมนุมห้องนี้มีไหมเอ่ยของคุณครูมีไหมคะไม่มีพากิจกรรมชุมนุมวิทยาศาสตร์ของคุณครูทำวายชัมมารินวายรสชาติอร่อยทำเสร็จใหม่ๆแล้วก็ทำไมคะใส่กับน้ำแข็งเป็นพันรสชาติดีนะคะ
เอาละมีมากมายหลายชนิดถ้าพูดถึงไวน์ไวน์องุ่นไวน์มะขามไวน์สับปะรดไวน์ลูกว่าลูกว่าลูกสีม่วงๆดำออกเข้มๆดำๆมาค่ะเอามาทำไวน์ได้นะคะนักเรียนไวน์ลูกว่าไวน์มังคุดพวกนี้ทำได้หมดล่ะแต่ว่าจะมีราคาแพงหน่อยนะยิ่งมังคุดนี่ค่อนข้างจะต้องใช้ปริมาณมากก็แพงนะคะสิ่งที่ทำได้ทุกภาคอีกนั่นก็คือไวน์มะยมมะยมทำไวน์ได้นะคะนักเรียนจะเห็นได้ว่ามะยมเนี่ยบางบ้านนี่ทำไมคะหล่นเกลื่อนกลางต้นเลยเพราะว่าเก็บขายไม่รู้จะไปส่งแม่ค้าที่ไหนหรือจะออกไปส่งก็ไกลถ้าเป็นอยู่ในไร่ข้ามลูกเขาอีก2ลูกเก็บมะยมมาขาย5กิโลคุ้มกันไหมไม่คุ้มก็จะต้องทำไมคะทำอย่างอื่นเช่นเอาไปตากแห้งแล้วเอามาเชื่อมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าทำเป็นไวน์เหมาะสำหรับคุณพ่อจิบก่อนรับประทานอาหาร